ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบทที่4ค่ะเรื่อง The Internet วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะใช้ในชีวิตประจำวันเต็มไปหมดเลยนะคะสิ่งที่เราจะเรียนกันค่ะก็จะมีคำศัพท์10คำนะคะคำศัพท์เหล่านี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของไวยากรณ์หรือ grammar นะคะเราก็จะมาดูว่า modal verbs คืออะไรนะคะคือ modal verb ภาษาไทยก็คือกริยาช่วยนะคะดูซิว่าเราจะใช้กริยาช่วยในการคุยหรือสนทนาเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะมาดูคลิปสถานการณ์1สถานการณ์นะคะคลิปนี้ดูซิคะว่าแม็กกี้นะคะจำแม็กกี้ได้ไหมนะคะอยู่ในบทที่3นะคะดูซิว่าแม็กกี้จะเจอกับปัญหาอะไรค่ะ